ล้วค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดี้ครับวันนี้นะคะเรามาพบกับเทพเจ้าแห่งความรักเอ็นดี้ค่ะสวัสดีครับทำนายดวงวันเกิดทำนายดวงวันเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เอาเรื่องของความรักนะคะความรักความรักยังไม่ค่อยราบรื่นยังไม่ค่อยราบรื่นลงรอยกันมากนักลงรอยกันมากนักความรักจืดจางความรักจืดจางต่างคนต่างไม่เข้าใจกันต่างคนต่างไม่เข้าใจกันแบบไม่มีใครแบบไม่มีใครยอมใครยอมใครพยายามหาความสุขพยายามหาความสุขทางอื่นทางเอิ่มแทนการโต้เถียงแทนการต้นเถียงแต่งงานกันตอนเที่ยงตัวไปตัวไปแต่งแทนการโต้เถียงกันจะดีกว่าดีกว่าค่ะก็คือสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็อาจจะไม่ค่อยรับรื่นตอนนี้เท่าไหร่ก็ให้แนะนำกันว่าแต่งงานกันตอนเที่ยงนะคะน่าจะดีต่อไปครับต่อไปวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ครับท่านเป็นคนทำเป็นคนขาดความอบอุ่นขาดความอบอุ่นในเรื่องความรักในเรื่องความรักความรักคนที่รักท่านคนที่รักท่านท่านจะมองข้ามไปเลยท่านจะมองข้ามไปเลยเลยไปเสมอเสมอและท่านและท่านมักจะปันใจมักจะปันใจปันใจไปแอบรักคนไปแอบรักไปแอบรักไปแอบรักคนที่มีคนที่มีเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วก็สำหรับคนวันจันทร์นะคะจะแอบรักคนที่มีชาวเกาะแล้วนะคะวันอังคารค่ะวันอังคารครับท่านทุ่มเททำทุ่มเทให้กับงานให้กับงานมากกว่ามากกว่าความรักความรักท่านขาดการเอาใจขัดข้ามให้ใจเอาใหม่ค่ะขาดการขัดข้ามเอาใจใส่เอาใจใส่คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคนใกล้ถั่วคนใกล้ตัวระวังระวังคู่รักของท่านคู่รักของท่านจะนอกใจชานกใจไปรักคนอื่นไปรักของเอิ่นก็ระวังนะค่ะอย่าใกล้ถั่วมากเกินไปคู่รักจะไปรักคนอื่นต่อไปวันพุธค่ะวันพุธครับเป็นช่วงที่ความรักลงตัวลงตัวสมหวังสมหวังท่านรู้สึกว่าโลกของท่านโลกของท่านเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูและเป็นโอกาสที่ตัดสินใจใช้ชีวิตมีโอกาสซื้อรถนะคะซีวีกันนะคะช่วงนี้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสำหรับคนวันพุธนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อรถซีวีมาร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ไปพฤหัสค่ะไปวันพฤหัสท่านเป็นคนทุ่มเทท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นคนทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนรักแต่ท่านจะพบคนที่มีเจ้าของแล้วคนที่มีเจ้าของแล้วและรักท่านแบบรักเผื่อเลือกรักเผื่อเลือกมากกว่ารักแท้มากกว่ารักแท้ต่อไปวันพุธไม่ใช่นะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ครับท่านอยากให้ใครๆมารักท่านมารักท่านแต่ท่านเลือกที่จะรักคนดีหน้าตาดีและมีทักษิณและมีทรัพย์สินได้มีทรัพย์สิน
เงินทองเงินทองเท่านั้นเท่านั้นวันเสาร์วันเสาร์ในความคิดของท่านในความคิดในความคิดของท่านของท่านน่าจะน่าจะเป็นแบบเป็นแบบงานเป็นหลักงานเป็นหลักความรักเป็นรองความรักเป็นรองจึงดูจึงดูเหมือนว่าเหมือนว่าท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนคู่ควงบ่อยคู่ควงบ่อยเพราะท่านเพราะท่านขาดการขาดคำเอาอกเอาใจเอาอกเอาใจสุดยอดค่ะสุดยอดครับนั่นนี่จนเข้าจนเข้าต้องไปต้องไปหาคนใหม่หาคนใหม่ใหม่แทนท่านแทนท่านแต่งตั้งแล้วโอเคจบเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงบ้างคะสำหรับทำนายดวงวันเกิดนะคะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะของเดือนกุมภาพันธ์ปี2561ค่ะครับ2561ค่ะ